่ะทุกคนวันนี้นะคะยุ้ยก็ยังอยู่ที่เกาะช้างนะคลิปที่แล้วเราไปเที่ยวเกาะช้างทางเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้นะเราก็จะไปเที่ยวเกาะช้างเลี้ยวขวากันค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะไปพักกันที่หาดคลองพาวนะแล้วก็จะไปเที่ยวกันที่หาดไก่แบ้แล้วก็ชุมชนบางเบ้าใช่ไหมพี่ใช่ชุมชนประมงบางเบ้าไปดูกันว่ามีอะไรให้เรากินบ้างกินอีกแล้วกินทั้งวันเลยโอเคไปกันค่ะก็จะเป็นหาดทรายขาวหาดทรายขาวก็จะเป็นจุดที่เจริญที่สุดจุดหนึ่งของเกาะช้างแต่ครั้งนี้ที่เรามาก็คือเงียบมากเลยสองข้างทางเนี่ยจะมีร้านอาหารร้านขายของรวมทั้งร้านตัดสูตรด้วย เราเคยมาเมื่อก่อนอะที่เรามาตอนม.ปลายอะเกือบ20ปีละมาแล้วก็งงๆว่าทำไมถึงมีร้านตัดสูตร ตอนนั้นยังไม่มีร้านแบบเยอะแยะสองข้างทางแบบนี้เลยแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆถนนดีนะถนนเขาลาดใหม่นะใช่ทำดีๆเลยก็ขับเข้าไปจากตรงหาดทรายขาวนี่ขับเข้าไปอีกประมาณ17กิโลก็จะไปถึงบางเบ้าตรงนี้จะเป็นถนนบริเวณหาดคลองพาวตรงนี้ดูเหมือนคือขับก็ตรงสายขาวเลยอะเหมือนเป็นชาวบ้านเขาอยู่กันตรงนี้มากกว่าตรงนั้นไม่มีชาวบ้านอยู่เลยตรงนี้มีชาวบ้านคือรถจอดเต็มเลยมีของกินเยอะด้วยนะของกินขายเยอะก็สายขาวอีกอะเมื่อกี้ผ่านสายขาวมาหาร้านของกินไม่เจอเลยปิดหมดเลยส่วนใหญ่สายขาวจะเป็นเหมือนห้องแถวแล้วก็ขายของขายของที่ระลึกใช่ๆแต่ตรงนี้คือเป็นร้านอาหารร้านข้าวนี่เป็นหาดไก่แบ้เหมือนจะเป็นร้านที่แบบว่าเป็นบาร์อยู่บาร์แบบที่ฝรั่งเขาชอบนั่งชิลนะโอ้ชันอยู่นะโอ้เรามาทำมันให้จบในรอบเดียวมันยากต้องมีรถสวนนี่แหละแล้วทางนางแคบอ่ะมาอยู่กันที่จุดชมวิวเกาะช้างนะคะข้างหลังเราก็จะเห็นวิวเกาะช้างแบบอันกว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้เลยมีเกาะแก่งต่างๆมากมายตรงนี้ก็คือจะอยู่ตรงไก่แบ้หรอไก่แบ้ความจริงก็เรียกว่าเป็นจุดชมวิวไก่แบ้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเนเจอร์ของที่นี่ตู้ไปรษณีย์เหมือนจรวดเลยเหมือนจรวดส่งจรวดถ่ายรูปชมวิวชมวิวถ่ายรูปชิลๆค่ะท่านไม่เท่าไหร่หรอกแคบเนี่ยตรงนี้ไอ้ที่เป็นทางชันน่ะได้อ่านแบบชันมากอ่ะอยากอ่านอยู่ใช่ไหมโอ้ยเป็นแบบยูเทิร์นเลยอ่ะยูเทิร์นลงอ่ะไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นนี่สิต้องใช้แรงขึ้นแล้วรวดเดียวเลยนะถ้ามีรถสวนนี่แย่เลยยูเทิร์นอ่ะเรียกว่ายูเทิร์นอ่ะเนี่ยร้านอาหารสวยอยู่นะบรรยากาศดีด้วยพามาดูแต่ชูมาให้ดูขับรถเพลินคนนั่งเป็นไงไม่เป็นไรเลยไม่เสียวใช่ไหมไม่เสียวหูกระจกเสียวเหมือนกันเสียวหูกระจกแทนทางซิกแซกถนนหมายเลข3ถึงแล้วยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านชาวประมงบ้านบางเป้าหมู่ที่1แถมหมู่ที่1ด้วย หมู่บ้านโฮมสเตย์บางเป้าบ้านยังไงมีเพื่อนเข้าไปด้วยยังไงเราหาร้านข้าวให้เธอได้แล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อจอดรถ50บาทค่าจอดรถ50จอดตรงไหนได้บ้างอ่ะต้องไปดูอันนู้นจอดได้ยังไงมีอ่ะทางนี้ก็มีส่วนมากก็มาจอดอันนี้กันละมั้งอันนี้ค่าจอดเท่าไหร่
อ้าวรถยนต์60อ้าวนี่แพงกว่าอันนั้นเข้ามาแล้วก็จอดถือซะว่าใกล้กว่าถึงแล้วจ้าก็ค่าที่จอดตรงนี้60บาทอีกที่หนึ่ง50เลือกเอาเลือกเอาอยากจ่าย50หรืออยากจ่าย60ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านชาวประมงบางเบาค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรให้ช็อปมีอะไรให้กินบ้างนะรู้สึกเหมือนจะมีของขายเต็มเลยที่เนี่ยไปดูกันปะผลไม้ปั่นน่ากินมากที่มีร้านเครปได้ร้านเครปไอศครีมกะทิสดตรงนี้ก็จะเป็นท่าเทียบเรือบ้านบางเบาด้วยใครที่จะมาดำน้ำก็มาตรงนี้มาขึ้นเรือตรงนี้แล้วข้างในเขาจะเป็นร้านขายของเต็มหมดเลยเข้าไปดูกันขนมเบื้องขนมเบื้องน่ากินมากเดี๋ยวได้ซื้อกลับไปกินที่ที่พักแน่นอนมันเป็นแบบนี้เหรอไม่เคยมารู้หรือเปล่าว่าเป็นแบบนี้เป็นทางเดินยาวไปเลยอ่ะเขาก็ขายของแล้วก็มีของกินตลอดทางบ้านตรงนี้เขาจะสร้างแบบว่าปักเสาลงไปในทะเลอ่ะเนี่ยแบบนี้แบบนี้จะเป็นแบบนี้ตลอดแนวเลยแต่ล่าสุดคือสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วเขาไม่ให้ทำแล้วใช่ไหมใช่เขาไม่ให้สร้างเพิ่มแล้วก็คือตรงนี้อยู่ดั้งเดิมอยู่ดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมู่บ้านชาวประมงอันนั้นไม่น่าใช่หมู่บ้านชาวประมงแล้วนะอันนั้นจะเป็นที่พักละลักษณะนั้นสวยดีอ่ะถูกรีโนเวทเป็นห้องพักละตรงนี้คือโรงพยาบาลนี่เรามาโรงพยาบาลเลยวันนี้เป็นสะพานส่วนตัวโอ้สวยนะวิวสวยบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ถ่ายรูปสวยยุ้ยเอาเรือมาจอดไว้นี่หรอใช่เดี๋ยวพาไปเที่ยวอันนี้เป็นของฝากสุดปังค่ะที่เกาะช้างก็คือตุ๊กแกเกาะช้างค่ะตัวใหญ่มากน่ากลัวแค่เห็นก็กลัวตุ๊กแกที่นี่ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนี่ดูนี่ดูนี่หมูมะนาวดาบพิฆาตดาบพิฆาตอสูรแล้วก็กระบี่ปลาปลุงแมวที่ไปตั้งตามประตูนี่แมวไม้อันนี้แมวอันนี้คือที่วางขวดเบียร์ขวดกระป๋องน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอวางไว้บนชายหาดเนี่ยหรอวางได้เหรอวางไว้บนสระว่ายน้ำอ๋อใช่จะได้ลอยไปบนสระนะเนี่ยเธออยู่พูลวิลล่าเธอต้องซื้ออย่างนี้ไปตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารซีฟู้ดติดกันหลายๆร้านอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเป็นที่พักด้วยร้านขายเครื่องหนังเห็นแล้วนึกถึงร้านของออโต้เลยอ่ะออโต้คืออะไรออโต้พันหมาบ้าใครเคยอ่านบ้างครับพันหมาบ้าเรายังไม่เคยอ่านเลยออโต้ชวนชั่วแล้วก็ไทยแต่ละชื่อยาวนะเนี่ยทางเดินนี่เดินมานานแล้วเนี่ยก่อนยุ้ยจะได้ขึ้นเรือเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยอ่ะไปไม่ทันเรือพอดียุ้ยขวดทองครีม45บาทเองเนี่ยขวดทองอัลมอนด์45บาทซินนามอน45ก็มีโดนัทมันได้35บาท30บาทบางเบ้าดีไลท์ครับมีกาแฟมีชา50บาท50บาทที่นั่งแบบว่าริมทะเลด้วยของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นประภาคารที่สามารถเดินไปตรงนู้นแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะเดินไปใกล้มากเลยร้อนด้วยจริงๆร้อนมากตอนนี้ตอนเที่ยงนะคะให้พี่แมวไปให้เราไปเหรอใช่โอเคได้ตอนนี้นะคะยุ้ยก็มาแวะทานข้าวที่สุดแสนจะอลังการงานสร้างที่ร้านเรือนไทยซีฟู้ดบางเบาค่ะนั่นก็คือกะเพราไก่จ้ะ ราคาดีอยู่นะได้เยอะด้วยอันนี้60บาทแล้วของพี่แมวก็70บาทนะคะก็คือราคาไม่ได้แพงอะไรอะราคาดีแล้วก็ถ้าใครทานครบ800บาทก็จะสามารถคืนค่าที่จอดรถได้ด้วยไอ้60บาทเมื่อกี้แต่ว่าเรากินไม่ถึงไงก็ไม่เป็นไรเราได้100กว่าบาทเองสะสมยอดได้มั้ยขอสัญญากับโต๊ะอื่นไปบอกพี่เขามาแชร์กันนะคะคืนท่านเราอย่างเงี้ยหรอใช่ก็คือเดี๋ยวขอตรงไปทานข้าวก่อนนะคะเผ็ดจี๊ดมากเหรอดูสีก็น่าจะรู้แหละสีแบบว่า
กิจจาร์ดมากพริกยงเยอะอ่ะแซ่บแซ่บแซ่บนั่งกินริมทะเลเนาะนี่ก็ริมทะเลเหมือนกันใช่อันนี้วิวสวยสวยมากเลยวิวตรงหมู่บ้านเขาเลยเนี่ยขนมเบื้องบางเบ้าดูครีมน่ากินมากแล้วก็มีไส้หลายแบบไส้หวานจะมี2แบบอันนี้ชิ้นละ3บาทชุดหนึ่งก็30บาทค่ะน่ากินกว่าชิ้นเล็กมากใครมานะอย่าลืมมาลองนะคะขึ้นยากเลยนะยากสิอีดอีดเลยอ่ะบอกแบบอีดอีดแต่เขาค่อยๆไปกันแหละเขาจะให้ทางขึ้น มาก่อนตอนนี้นะคะยุ้ยก็เข้ามาถึงที่พักแล้วนะคะที่นี่ก็คือเกาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ทนั่นเองค่ะพอเราเข้ามาถึงเราก็จะได้รับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นเวลคัมดิ้งก็ไม่ดิ้งนะเป็นเวลคัมไอติมเวลคัมไอติมเดี๋ยวลองชิมอันนี้เดี๋ยวชิมสีแดงเนี่ยสดชื่นไหมหวานเลยอ่ะน้ำหวานอ่ะเฮเบอร์บอยเฮเบอร์บอยสีแดงกับสีเขียวเอาไปแช่เย็นเป็นไอติมแตกเนาะก็เหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ร้อนมากร้อนจริงตอนนี้อยากกินเวลคัมไอติมเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องของเรานะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของภูวิลล่านี่ก็คือห้องพักของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูกันว่าห้องภูวิลล่าตรงเนี้ยจะใหญ่โตอลังการขนาดไหนนะเราเดินผ่านมานะคะก็จะเป็นอาณาจักรของภูวิลล่าทั้งหมดเลยเขาก็จะแบ่งโซนกันนะฝั่งนี้จะเป็นโซนภูวิลล่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบโซนแบบห้องธรรมดานะคะแล้วข้างหลังเราก็คือจะเป็นทะเลนะที่แล้วก็ห้องของเรานี่เลยเป็นบีชฟอนต์ภูวิลล่านะคะที่มีสระส่วนตัวแล้วก็ติดชายหาดเลยค่ะไปดูห้องกันดีกว่ามีอยู่แค่3ห้องเท่านั้นเองด้วยนะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยใช่ๆมีแค่3ห้องที่เป็นแบบอยู่หน้าหาดอ่ะใช่สระว่ายน้ำของเราโอ้โหใหญ่มากใหญ่เหมือนเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางรีสอร์ทอ่ะโอ้โหใหญ่มากแล้วก็วิวทะเลแบบอยู่ตรงข้างหน้าเลยใช่ดีมากอ่ะถือว่าใกล้ทะเลมากเลยนะเนี่ยจะมีจักรุซี่ส่วนตัวอีกด้วยโอ้โหนั่งแช่น้ำให้ฟองๆมันตีพุงนี่นี่มุมนี้มุมนี้มองออกไปเป็นทะเลมุมนี้เลยห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องบีทฟอนต์ภูวิลล่านั่นเองค่ะเข้ามานะเราก็จะเจอเตียงขนาดใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็เจอน้องช้างด้วยมาเกาะช้างก็ต้องเจอน้องช้างใช่ปะเขาตกแต่งน้องช้างน่ารักมากเลยน่ารักนี่ดูดิมีตามีเท้ามีเท้ามีเล็บเท้าช้างด้วยน่ารักมีหูนี่หูแล้วก็ไปโซนนั่งเล่นกันนะคะโซนนั่งเล่นตรงนี้นะก็
เราจะสามารถนั่งเล่นชิลๆตรงนี้แล้วก็ชมสระว่ายน้ำไปด้วยแล้วก็วิวทะเลข้างนอกสวยอ่ะสวยนะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมคอมพลีเมนทารี่ต่างๆมีชากาแฟเป็นของสตาร์บัคด้วยจ้าโอ้เอสเปรสโซ่สตาร์บัคใช่ๆอันนี้อเมริกาโน่แล้วก็ใส่เครื่องแคปซูลแบบนี้นะคะเครื่องนี้เราเรียกว่าเจ้านกเจ้านกหน้ามันเหมือนนกเหมือนนกเลยนกหัวขวานตุ้ง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 ตอนแรกอ่ะคิดว่ามันคือเครื่องอะไรนี่ตอนแรกคุยกับพี่แมวอ่ะเครื่องอะไรมันเอ๊ะมีดีวีดีมีบลูเรย์อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ก็คือเป็นเครื่องเสียงนั่นเองเนี่ยมีลำโพงตัวใหญ่เป็นลำโพงเลยทั้งหมดลำโพงใหญ่มากคือเปิดทีวีแล้วแบบเสียงก็หึ่มมากอ่ะเอาไมค์มาต่อไหมเราได้เลยร้องให้ลั่นเลยค่ะห้องนี้ก็จะสามารถทานน้ำได้ฟรีเลยค่ะอ๋อมีโค้กกับสไปซ์อย่างละ2ขวดใช่อย่างละ2กระป๋องอย่างละ2กระป๋องจ้าพาไปดูมุมถัดไปกันค่ะห้องกว้างมากนะตรงนี้จะเป็นมุมเอาไว้วางของต่างๆมีกระจกบานใหญ่มากเลยนี่ตรงนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าคุณน่ารักมากอ่ะดูสิใช้แบบไม้ขัดเอาแบบเนี้ยตอนนี้เช่นตู้แห่งความลับนะคะแต่ของเต็มเลยว่าจะใส่ของได้เยอะเนี่ยของเราเอามาแอบใส่ไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วในตู้ก็จะมีชุดคลุมอาบน้ำมีด้วยผ้าขนหนูสำหรับเล่นสระว่ายน้ำก็มีตู้เซฟนะคะมีสลิปเปอร์มีร่มให้ด้วยก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะทำงานต่างๆนี่ก็จะเป็นห้องน้ำของเรานะคะเนื้อเสาซ้ำนี่ห้องน้ำแบบกว้างมากอ่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมอ่างล้างหน้าซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆแบบครบครันมากๆตรงนี้ต้องอาบน้ำตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมีฝักบัวแล้วก็เรนชาวเวอร์ด้วยชักโครกก็แอบมุมอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วแบบนี้เวลาเราเข้าเราก็ต้องปิดตรงนี้ใช่ไหมใช่เมื่อกี้เราเปิดเองแหละอ๋อไหนลองปิดสิปิดไปอีกดึงอีกทางนึงอ๋อแบบนี้เขาดีมากเลยอ่ะเขามีโทรศัพท์ตรงนี้ให้ด้วยอ่ะใช่โทรคุยกันเองได้ไม่ใช่เผื่อเหมือนกับว่าเจ็บป่วยหรืออะไรอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าแบบคิดถึงกันโทรหากันนะหาคนข้างนอกห้องเนี้ยสำหรับห้องนี้นะคะราคาคือละ 4,000 บาทนะคะรวมอาหารเช้าแล้ว2ท่านดีว่าห้องเนี้ยคือฟินมากอ่ะเราจะสามารถแช่น้ำที่สระส่วนตัวของเราแล้วก็มองวิวทะเลไปด้วยได้แล้วก็จะมีห้องไทป์แบบเนี้ยที่ไม่ติดทะเลอ่ะก็แค่ 3,000 บาทเท่านั้นเองก็แล้วแต่จะเลือกเลยนะคะคือเป็นห้องเหมือนกันแบบนี้ใช่ๆๆต่างกันแค่ซีวิวแต่ห้องถัดไปก็คือเดินมาประมาณ 5-9,000 เองถูกมากก็คือรวมอาหารเช้าแล้วก็รวมพวกมินิบาร์ต่างๆแล้วเรียบร้อยด้วยแต่ห้องนี้ 4,000 นะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็ที่นี่นะเขาก็จะคุมธีมเป็นแบบไทยๆอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะคือชอบมากปลื้มมากเมื่อกี้ยูได้คุยกับพี่พนักงานนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะบุ๊กที่เนี้ยแน่นทุกวันแน่นตลอดแต่พอมีสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้ก็เป็นคนไทยมาเที่ยวซะเยอะเลยนะคะช่วงนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้นะคะที่หาดคลองพร้าวเกาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ทแอนด์สปาค่ะเดี๋ยวยูขอตัวไปชิลๆแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำเย่ๆๆ ทีนี้แช่น้ำคือฟินมากแล้วไอ้ตัวจากุซี่ที่พุ่งออกมาคือแรงมากตัวลอยและลิ้วไปได้เลยดูข้างหลังเห็นไหมแรงมากจริงๆเดี๋ยวเราเล่นน้ำแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวทานที่โรงแรมนี้เลยค่ะพี่แมวเล่นน้ำใหญ่เลยเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนี่ค่ะหนุกใหญ่ดิแต่สระอันนี้ค่อนข้างลึกพอสมควรเลยยุ้ยก็เลยไม่กล้าลงไปไกลๆเป็นแบบทางลาดลงไปด้วยถ้าสำหรับคนที่สูงหรือว่าว่ายน้ำเป็นอ่ะต้องชอบแน่ๆส่วนเราก็นั่งเล่นอยู่แถวๆนี้ละค่ะแล้วก็นี่เลยจากุซี่ของฉันเดี๋ยวเราจะพาเดินลงทะเลไปเลยค่ะไปกินข้าวกลางทะเลกลางทะเลเลยเหรอ นี่ห้องอาหารอยู่ตรงนี้ป้าเดินชายหาดไป
นึกว่ามีโฟตติ้งแบบลอยน้ำกินอาหารกลางทะเลได้ลอยทะเลเลยลอยทะเลเลยอย่างโหดโอ้สวยจังยังไม่อยากมาเลยดูภูเขาย้ยก็สั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ตอนเราเปิดเมนูถึงก็ช็อกคือราคาดีมาก80 100เดียว120 200เลยแบบนี้แล้วก็พวกเมนูปลา300บาทคือเมนูแบบแต่ละเมนูเขามีหลากหลายนะทะเลก็มีกุ้งหมูอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกทานเนื้อยังมีเลยเมื่อกี้สั่งข้าวผัดเนื้อมาเดี๋ยวคอยมาดูว่าหน้าตามเป็นยังไงนี่สั่งเครื่องดื่มมานี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะชื่อว่าอันนี้เป็น Paradise Smoothie เป็นส่วนผสมระหว่างมะม่วงสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยอร่อยดีเนาะอร่อยมากเลยอันนี้แก้วละ85บาทเองอะถูกข้างนอกอีกอะก็จะบอกว่าที่นี่อาหารราคาย่อมเยาว์มากๆใครที่ไม่ได้พักที่นี่หรือพักที่นี่ก็สามารถมาทานที่นี่ได้นะคะดูวิวสิดูวิวเห็นไหมเขาไปพายเซิร์ฟบอร์ดกันเออเขาเซิร์ฟบอร์ดมาเล่นกันเพียบเลยอะตอนนี้กำลังแบบว่าฮอตฮิตมากอ่ะเซิร์ฟบอร์ดก็ฮิตใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเราพายนะอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเลยคลื่นพัดพาเข้ามาหมดแล้วไม่มีแรง อาหารของเราก็มาแล้วจ้านี่เลยเย้เริ่มที่ไฮไลท์ของอันนี้นะคะก็คือห่อหมกทะเลค่ะนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกีนเหรอแกะสลักเหรออ๋อแกะหรือแกะเป็นลายแบบปั๊มปึ้งเข้าไปอ่ะอืมอาจจะปั๊มก็ได้นี่อันนี้ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนจ้าผัดฉ่าทะเลค่ะดูหมึกดูกุ้งดิได้อย่างเยอะไก่ผัดมะม่วงหิมพานต์ของโปรดของยุ้ยครับผมแล้วก็ของพี่แมวก็จะเป็นข้าวผัดทะเลนะคะเมื่อกลางวันกินอะไรไปกะเพราทะเลกะเพราทะเลนี่ข้าวผัดทะเลแล้วก็ของยุ้ยก็จะเป็นข้าวผัดเนื้อจ้าเดี๋ยวไปชิมก่อนว่าข้าวผัดเนื้อรสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าอาหารทุกอย่างก็คือเสิร์ฟมาจานใหญ่เหมือนกันเนาะจานใหญ่มากกินหมดไหมเนี่ยหมดสบายสบายมีใครนี่แมวยุ้ยทั้งหาโอเคไปทานข้าวกันนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอาหารที่นี่คือรสชาติจัดจานทุกจานอันนี้คอนเฟิร์มรับประกันแล้วก็ราคาน่ารักมากๆราคาไม่แพงเลยอ่ะใครที่พักที่นี่นะคะก็ทานอาหารที่นี่ก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่พักที่อื่นนะก็สามารถเข้ามาทานอาหารที่นี่ได้นะคะราคาแบบดีงามพระราม8เดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าวันที่4นะคะที่เราอยู่ที่เกาะช้างค่ะจะมีใครมาเที่ยวเกาะช้างนานเหมือนเราไหมไม่น่ามีแล้วล่ะนี่ค่ะอาหารเช้าของเราเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะมีหลายแบบแฮมเซ็กไข่ดาวเบคอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นขนมปังต่างๆดูสิมีขนมมีอันนี้มีบราวนี่แล้วก็มีเค้กกล้วยหอมมีปังโกด้วยก็อันนี้นะคะก็จะเป็นมีข้าวต้มด้วยจ้าอันนี้มีต้มขาไก่ด้วยอ่ะเศษมากต้มขาไก่แล้วก็อันนี้เป็นสปาเกตตี้ขี้เมาค่ะอันนี้น่ากินดูสิพริกเต็มเลยตลอดตะน่าจะแซ่บเพียบเลยแล้วก็ลายขนมลายเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็มีให้เลือกทานหลากหลายเลยเมื่อกี้เห็นเด็กเดินเดินแม่กินอันนี้แม่กินอันนี้น่ารักมากเลยแล้วเดี๋ยวเราขอตัวทานข้าวก่อนนะคะนี่ร้านตรงที่ทานอาหารเช้าก็จะอยู่ติดสระว่ายน้ำแล้วก็อยู่ริมทะเลแบบนี้เลยกินข้าวกันจ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางนั่นเองใหญ่เนาะใหญ่มากอะใหญ่มากเขาจะทำเป็นแบบกลมๆกลมๆกลมๆต่อๆกันเต็มไปหมดเลย
แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจักรซี่ด้วยแต่เขาดีนะคือเขาจะเขียนแบบติดไว้เลยอะว่าตรงนี้ลึกเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่อะทุกมุมเลยก็คือทำให้เราได้รู้ว่าตรงนี้ชั้นนะคะถึงไหมแบบนี้นะคะวิวทะเลด้วยสระว่ายน้ำอ๋อเรารู้ละที่เขาทำเป็นกลมๆพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเขาทำเป็นด้อมไงเหมือนด้อมอ่ะด้อมเนี่ยด้อมของฉันนี่ด้อมของเธออันนั้นด้อมของเธอนี่อีกด้อมอีกด้อมนู่นก็อีกด้อมหนึ่งก็คืออยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาด้วยกันก็อยู่กลุ่มหนึ่งตรงนั้นไงก็โอเคนะก็จะเป็นส่วนตัวเพราะส่วนมากก็จะแบบเขาก็จะมาแบบนอนแช่ก็คุยกันอยู่ในสระอะไรเงี้ยฮะมีด้อมของตัวเองด้อมของตัวเองพอดีว่าเรากำลังจะเดินออกไปเซเว่นเนี่ยอยู่ตรงหน้าโรงแรมตรงนี้เดินเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงนี่มาเจอห้องตรงนี้เป็นฟิตเนสมาแอบอะไรอยู่ตรงนี้ฟิตเนสอยู่ริมถนนเลยโหมีเยอะพอดีเลยเพิ่งกินไปหนักๆมาเนี่ยทริปนี้ทั้งทริปหนักหน่วงมากอาหารการกินมาปลายุ้ยวิ่งจุกพอดีอะเมื่อกี้นะคะยูก็ไปเดินสำรวจที่พักมานะคะเนี่ยหน้าหาดของเราอะตั้งแต่ตรงเนี้ยยาวไปถึงตรงนั้นอะยาว250เมตรอะคือไกลมากเป็นรีสอร์ทที่มีหน้าหาดยาวมากจริงแล้วก็ห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบดีลักกับซูพีเรียอะไรเงี้ยราคาเริ่มต้นแค่พันห้าเองที่เราสามารถซีวิวได้มองไปเห็นทะเลอะแถวสองอะเริ่มต้นพันห้าคือพันห้าเมื่อกี้เราเดินไปเห็นทะเลเห็นทะเลใช่แต่แบบแค่จะอยู่แถวสองไม่ได้อยู่บีชฟรอนต์ขนาดนี้ใช่ใช่อันนี้ห้องข้างหน้าตรงนี้มีอ่างด้วยใช่อ่างสวยอ่างสวยด้วยดีมากเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเรือคายักให้พายด้วยใครเป็นสายพายเรือนะมาเลยจ้ายูจะเริ่มยังไม่ไหวอ่ะจะเริ่มฝึกพายเรือยังไม่มีแรงเดี๋ยวไปเดินเล่นแล้วเดินทะลุเข้าห้องเราดีกว่าปะนี่ไงเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดนี่ก็คือฟรีฟรีไหมก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยมาเล่นได้ถ่ายรูปเล่นเมื่อไหร่ยูจะเข้าวงการเซิร์ฟบอร์ดสักทีในโซนภูวิลล่าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นล็อก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 เลยเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมีเป็นซอยเข้าซอยอย่าเข้าซอยผิดนะไปไม่ถูกเลยนี่ไง Family Room อ่ะใช่ Family ภูวิลล่าคือตรงนี้ก็คือเป็น2หลังเลยแล้วก็ภูวิลล่าอยู่ตรงกลางห้องแบบเรานั่นแหละ2ห้องเราคิดว่างั้นนะเขาแบบเป็นอาณาจักรอะไรก็ไม่รู้เนาะแบบใหญ่โตมโหฬารเห็นนะมีซุ้มประตูต่างหากอย่างนี้เลยฮะก็จะมีภูวิลล่าแบบเรียงกันประมาณแถวละ3ห้องตอนนี้ก็บ่าย2แล้วนะคะยุ้ยก็ทานข้าวกลางวันกันที่ห้องนี่แหละที่นี่เขาก็มีรูมเซอร์วิสนะนี่ของยุ้ยเป็นราดหน้าหมูจานใหญ่มากดูมาเปรียบเทียบกับช้อนส้อม90บาทเองนะ90บาทแล้วก็อันนี้ผัดซีอิ๊วทะเลค่ะอันนี้เท่าไหร่ของพี่อ่ะอันนี้120 120แล้วก็อันนี้ปลาเปียกกุ้งแล้วก็อันนี้ชื่อว่าอะไรนะโมจิโต้อะไรสักอย่างเป็นน้ำมะนาวใส่ท็อปกับโซดานั่งกินชิวๆในห้องพักแบบนี้ได้เลยเขาเอามาเสิร์ฟให้ถึงห้องแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะเราจะไปนั่งริมทะเลทานข้าวเย็นแล้วก็ดูโชว์กระบองไฟไปด้วยมีลูกค้ามาเช็คอินที่โรงแรมแต่พิเศษตรงที่ว่ามาทางเรือแล้วก็นั่งเรือเล็กเข้าฝั่งมาที่แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะแปลกดีเดี๋ยวรอบหน้ายุ้ยจะมาทางเรือบ้างล่ะนี่นั่งมองอยู่ตั้งนานแล้วนะว่าแบบเขาทำยังไงกันมีไปรับตรงเรือใหญ่ตรงนึงแล้วก็เข้ามามาฝั่งนี้มาพักที่นี่แปลกมากน่ารักดีใช่ไหมคือสงสัยว่าเขาไปไหนมาก่อนก็คงต้องไปทริปดำน้ำหรือไปตามเกาะอะไรมาก่อนแล้วก็มาลงที่นี่หมดเลยใช่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรทัวร์หลายๆเกาะก็ไปเกาะนู้นเกาะนี้เกาะนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาลงที่ที่พักนี้ใช่จะไปหาข้อมูลก่อนว่าเป็นยังไงคือที่นี่คือเกาะช้างไงถนนมีรถเต็มไปหมดวิ่งเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยสงสัยว่ามีแบบนี้ได้เหรอเหมือนตามเกาะต่างๆที่อื่นเขาเลยอ่ะใช่นี่เป็นเวลา 6:00 น.เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ทำไมถอดกันเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปร้านขายยาเดินไปเซเว่นด้วยตรงนี้เพราะว่ากินแล้วแน่นท้องมากต้องไปซื้อยาช่วยย่อยก่อนอาการเวลาไปบอกเขาก็คือกินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปอาหารไม่ย่อยไม่ใช่อาหารเป็นพิษหรืออะไรนะแน่นๆจุกๆไปเดี๋ยวไปตรงนี้นี่คือเป็นอาณาจักรของ
ที่พักนี่หมดเลยนะเนี่ยใช่รั้วเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยเราก็เข้าไปซื้อยามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใครมาก่อช้านะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าที่นี่ร้านขายยาเยอะพอๆกับร้านตาสูตรแล้วแหละเดี๋ยวเราจะข้ามไปโลตัสไปซื้อของกินอะไรนิดนึงกินอีกแล้วเหรอนี่เพิ่งซื้อยาช่วยย่อยแล้วเนี่ยไปซื้อนมอยากกินนมทานอาหารเย็นนะคะที่รีสอร์ทของเรานี่เลยค่ะไฟสว่างมากเลยเนาะวันนี้มาดึกหน่อยเพราะว่าจะมาดูโชว์กระบองไฟมีโชว์กระบองไฟตอน 20:00 นแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันเสาร์มีโชว์กระบองไฟแล้วก็มีดนตรีด้วยเขาก็จะบรรเลงดนตรีเข้าไปเป็นครบซองไปนะคะเราก็สั่งอาหารไปแล้วประมาณ 4-5 อย่างในบอกวันนี้จะกินชิวๆในบอกเดินไปซื้อยามาก็ยามันช่วยย่อยเรียบร้อยแล้วก็กินต่อได้อันนี้น้ำเรามาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเลมอนซีสนะคะก็จะเป็นมะนาวกับน้ำมะนาวกับสไปร์ปั่นผสมอร่อยนะเอาไปทำกินที่บ้านอีกทีลองชิมดูอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยไม่หวานมากเท่าไหร่มะนาวสไปร์ซึ่งความจริงต้องมีไอศครีมมะนาวแต่ว่าหมดโอเคเดี๋ยวเรารออาหารมากันนะคะเดี๋ยวนั่งดูทะเลชิลๆไปกันแล้วกันฟังเพลงไปด้วยของยุ้ยก็มาแล้วนะคะวันนี้กินแบบเบาๆนี่จ้าแช่น้ำปลานั่นเองกุ้งตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่เบ้งๆแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นหมูนิ่มทอดกระเทียมค่ะก็อันนี้เราอยากกินอะไรแซ่บๆก็จะเป็นกะเพราเนื้อสับตามมาด้วยอะไรสดเบาๆก็จะเป็นแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะคะเครื่องดื่มของเราอันนี้จะเป็นชื่อว่าอะไรนะพี่อันนี้มาการิต้ามาการิต้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อว่าSteak on the beach สะดุดชื่อมากก็เลยลองสั่งมาดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวแป๊บนึงแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะเซตมาโชว์ควงกระบองไฟแล้วเดี๋ยวมาดูกันทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็มาปิดท้ายด้วยนี่เลยค่ะบัวลอยเผือกเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแป้งนุ่มมากเลยอ่ะเหมือนไม่ได้กินแป้งบัวลอยเหมือนกินแป้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ตัวน้ำกะทิเขาอร่อยมากเค็มข้นแต่ว่าไม่หวานมากนะหลังปากครับอร่อยจากคนที่ไม่ค่อยเลิฟบัวลอยให้ชิมบัวลอยแป้งเขานุ่มมากเลยเนาะไว้ฝั่งนี้เลยไม่ต้องไปฝั่งนี้แล้วทำไมหน้าแดงจังอะน้องกินเขาดูกับบองไฟร้อน อร่อยมากเลยอ่ะมาของเรานี่ฮะมื้อนี้ที่เราทานข้าวนะคะก็หมดประมาณ700กว่าบาทราคาดีงามมากๆเลยอะแล้วก็เข้มข้นมากแบบมากๆอะที่นี่ทำรสชาติเข้มข้นจัดจ้านมากๆเลยใครมาพักที่นี่ก็อย่าลืมทานข้าวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะได้ดูโชว์กระบองไฟด้วยสวยมากเลยไม่เคยเจอเลยมาหลายรอบแล้วไม่เคยดูเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำนอนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีบางคนต้องไปแอบไปหนีไปแช่น้ำอีกแน่นอนโอ้ยไม่หนีแช่แน่นอน ไปนอนกันจ้าสวัสดีเช้าวันที่5ที่อยู่ที่เกาะช้างนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ทนะคะเรากำลังจะกินกาแฟกันนี่เลยจากเครื่องเนสเปรสโซ่อันนี้เราจะชิมเป็นแบบไหนดีจะทำอะไรทำลาเต้ป่ะทำลาเต้ก็ได้ทำลาเต้ทำตัวนี้เลยเอสเปรสโซ่เหรอเดี๋ยวเรามีนมด้วยแอบไปซื้อมาไงเมื่อวานแอบไปซื้อมาแล้วที่บอกว่าไปซื้อนมก็คือจะมาทำกาแฟนี่แหละกินใช่อุ้ยทำเป็นด้วยอันนี้คือเราต้องเลือก
ที่เบอร์นี้เลือกระดับน้ำตามที่เขาแนะนำไว้ก็เลื่อนตรงนี้เลยแก้วนี้เหรอใช่แก้วเอสเพรสโซวางให้คำนี้มันออกมาสวยๆอ๋อเหรอใช่ใช่มันต้องวางให้สวยๆหน่อยไม่งั้นมันจะไม่อร่อยแล้วก็กดปุ่มเปิดมันสีเขียวยังเขียวแล้วเขียวแล้วก็ดึงคันโยกได้เลยดึงไปทางไปทางขวาถ้าจะถ้าร้อนจะไปทางขวาถ้าเย็นจะไปทางซ้ายก็ยังมันมีเย็นได้ด้วยหรอเย็นได้ด้วยหรออุ้ยแค่ฝันนี่คือแบบโอ้โหนี่ไงนมแต่ทำไมนมมันดูแหว่งๆหายไปนั่นน่ะสิเขาให้มาไม่ครบแน่เลยเอาให้มันพอสำหรับใส่ลาเต้เราปริ่มๆพอดีนี่ได้แล้วลาเต้ร้อนมันไม่ร้อนแล้วนะเพราะนมมันเย็นอร่อยไหมอร่อยอร่อยกาแฟดีอยู่นะของสตาร์บัคเขาจะแบบกาแฟเขาจะไม่ได้เข้มมากอยู่แล้วไงระหว่างที่เรารอกาแฟนั่นเองก็อาหารเช้าของเราก็มาเสิร์ฟแล้ววันนี้ยูจองเป็นฟอร์ติ้งเบรกฟาสต์นะคะมาทานที่ห้องพักก็คือถ้าใครมีผู้ล่าแบบนี้ก็สามารถจองได้799 บาทเท่านั้นเองแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆชิคๆ ชิวๆริมสระว่ายน้ำแล้วก็ริมทะเลแบบนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นโฟตติ้งเบรกฟาสต์ของเราค่ะนี่เลยเขาจัดมาใหญ่มากใช่แบบกินจริงเลยอ่ะนี่อันนี้จะเป็นอเมริกันเบรกฟาสต์แล้วก็อันนี้เป็นไข่ม้วนก่อนอันนี้เป็นไข่ดาวแล้วก็มีตรงนี้เป็นโยเกิร์ตอันนี้เป็นผลไม้แบบจัดมาน่ารักมากเลยอันนี้สวยน้องอันนี้ถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นมหกรรมขนมปังมีทุกอย่างเลยแล้วก็ตรงนั้นเป็นชากาแฟแล้วก็นมน้ำส้มไฮไลท์อยู่ที่นี่เลยค่ะสับปะรดลูกเริ่มเลยคือตอนนี้เอียงเพราะสับปะรดนั่นแหละข้างในนี่เป็นสับปะรดเลยเหรอครับเขาไม่ได้หั่นมาอ๋อมาเป็นลูกมาประดับเราเอากลับบ้านได้ไหมน่าจะได้ได้แหละอันนี้ก็สั่งมาถ่ายรูปสวยๆสวยจริงอ่ะบอกเลยเดี๋ยวให้พี่แมวขึ้นรูปปึ้งหลังจากดูรูปกันจนเสร็จแล้วก็ต้องกินข้าวต้องกินในน้ำเลยเหรอเอาไปกินข้างบนก็ได้ไม่ต้องกินในน้ำใช่ไหมมันลำบากเนี่ยดูตรงนี้น้ำมันปริ่มๆนะเพราะว่าอันเนี้ยลูกสับปะรดเขาว่ามันหนักมันหนักเขาจัดเซตมาสวยมากเลยนะใช่อลังการอ่ะให้มันรอไปเลยนี่ว้าเธอต้องดำน้ำปีบลากกลับมานะกินข้าวก่อนค่ะและตอนนี้นะคะจากโฟตติ้งเบรกฟาสต์ก็กลายมาเป็นเบรกฟาสต์อินลูมก็คือเรามาทานในห้องนั่นเองค่ะยกมาจัดโต๊ะในห้องสวยตรงนี้สวยมากถ่ายรูปไว้ปึ้งข้างนอกตรงนี้สวยมากสำหรับที่พักของเรานะคะที่เกาะช้างพาราไดซ์รีสอร์ทนะคะที่นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทที่กว้างมากๆแล้วก็ห้องของยูนางก็จะเป็นห้องพูลวิลล่าแบบซีวิวเลยนะคะเนี่ยก็คือมีสระส่วนตัวขนาดใหญ่อลังการงานสร้างแถมมีอ่างจักรุซี่ส่วนตัวให้อีกนะที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะคือเรานอนไปเราก็จะฟังเสียงคลื่นไปด้วยได้นะข้างนอกแล้วก็หาดทรายอ่ะขาวมากแล้วก็มีคนมาเล่นน้ำชุ่มชื่นชุ่มชื่นข้างหน้าตรงเนี้ยแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะที่นี่นะห้องดีมากๆแล้วก็สำหรับห้องที่ติดทะเลอ่ะมีแค่3ห้องเท่านั้นถ้าใครอยากจองก็อาจจะต้องรีบๆจองหน่อยนะเพราะว่าแรไอเทมมากๆเลยแล้วก็ที่นี่นะอาหารรสชาติดีถูกปากจัดจ้านแล้วก็ที่สำคัญคือราคาแบบเรามาเปิดราคาดูเฮ้ยราคาดีมากราคาแบบถูกมากอะอย่างอาหารจานเดียวแบบ70 80 90บาทส่วนกับข้าวอะ140บาทคือถูกมากแนะนำว่าถ้าใครพักที่นี่นะคะก็โทรสั่งมาทานได้ที่ห้องแบบยูก็ได้ค่ะไม่ต้องออกไปไหนเลยอะชิลทั้งวันใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ของเราอะอยู่ที่นี่เลยหมกตัวอยู่ที่นี่เลยเป็นการมาพักผ่อนที่แท้ true true สุดๆอะแล้วเราก็ไปเที่ยวที่ชุมชนชาวประมงบางบ้ามาด้วยที่นั่นก็มีของขายมีอะไรเยอะแยะแล้วก็มีสถานที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะสวยดีคนที่จะไปดำน้ำเขาไปลงกันที่นู่นใช่ไหมใช่แต่มีคณะดำน้ำมาลงที่นี่ด้วยมาทั้งเรือใช่เมื่อวานตอนเย็นนะเขามาลงตอน 5:00 น.อะ
นั่งเรือใหญ่มาแล้วก็มาต่อเรือเล็กมาตรงเนี้ยแล้วก็เข้ามาพักที่เนี้ยเออแปลกมากน่าสนใจเป็นโปรแกรมน่าสนใจสอบถามกับทางที่พักดูก็ได้ว่ามีโปรแกรมแบบนี้ด้วยนะใช่ใช่ใช่มาลงพักที่นี่แถมได้ไปดำน้ำด้วยใช่มาทางเรือนะไม่ใช่มาทางรถอย่างเฟี้ยวอะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันคลิปหน้านะเราจะพาทุกคนนะคะไปสำรวจที่หาดทรายขาวกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจ Follow Me ตามฉันมาแล้วก็ IG ของยุ้ยด้วยค่ะเข้าไปดูรูปกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายยี่